สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาฝากเบอร์โทรนะครับมีหลายท่านยังไม่ได้เบอร์โทรผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่6เมษายนนะครับก็จะมาเล่าถึงคลิปที่อยากจะเล่ามานานแล้วนะครับเพราะว่ามีอาจารย์หมอยาหรือว่าผู้ที่สนใจศึกษาหลายๆท่านเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับในความแตกต่างของปอเต่าให้แล้วก็ดูทุ่งนะครับในเรื่องของสรรพคุณในเรื่องของรสสัมผัสต่างๆของเขานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่านี่ฝากเบอร์โทรนะครับนี่มี2เบอร์นะครับอันนี้เบอร์ผมนะครับเบอร์จักริดอันนี้เบอร์แม่บ้านนะครับนี่โทรมาสั่งของเบอร์นี้ก็ได้นะครับนี่โทรมาถามเบอร์นี้นะครับผมก็รู้งูปลาปลานะครับพอแนะนำได้ก็แนะนำกันไปนะครับก่อนที่จะเล่าถึงเนื้อหาวันนี้ก็มาให้ดูผลิตภัณฑ์นะครับของจักริดนะครับก็จะมีดูทุ่งนะครับอันนี้เรียกดูทุ่งหมักน้ำมันนะครับสูตรหนึ่งนะครับจะเป็นขวดแบบนี้นะครับสีขาวๆนะครับสูตรหนึ่งดูทุ่งหมักน้ำมันสูตรหนึ่งเป็นสูตรเข้มข้นนะครับใช้ดูทุ่งแท้ผสมกับน้ำมันสูตรของจักริดนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับมีความเข้มข้นสูงแล้วก็เห็นผลไวนะครับแล้วก็จะมีฤทธิ์เหมือนใช้ดูทุ่งสดๆนะครับอันนี้ต้องใช้ใจเย็นๆนะครับทาบางๆอย่าใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนมันอาจจะทําให้ผิวในบางคนผิวแห้งแล้วก็ย่นแล้วก็ลุ่ยออกนะครับเมื่อมันโดนความชื้นโดนน้ํานะครับถ้าเราทาบางๆเหมือนทายาหม่องเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ารู้สึกว่าอุ่นๆร้อนๆถ้ารู้สึกว่าร้อนล้างออกนะครับสูตรนี้ปลอดภัยนะครับจะทำให้สูตรนี้ปลอดภัยนะครับต่อมาสูตรที่2ครับสูตรนี้จะเป็นน้ำมันดูทุ่งสกัดเย็นผสมคราวเกลือแดงนะครับขวดนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับทาน้องชายได้สบายนะครับทาเช้าเย็นได้นะครับสูตรนี้ทาแล้วจะให้ความรู้สึกเย็นๆนะครับเย็นๆวืดๆนะครับแต่ว่าบางคนไม่เย็นก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นกันกับเนี่ยสูตร1นะครับบางคนก็ไม่ร้อนไม่อุ่นไม่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ให้สังเกตผิวของเราเป็นหลักนะครับถ้าผิวเราแห้งแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกก็จะปลอดภัยนะครับสูตรนี้ที่ผมค้นพบตอนนี้ก็เพิ่มขนาดชายนะครับได้ผลดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้สะดวกแต่ว่าเห็นผลช้ากว่าทั้ง3สูตรที่ผมทำนะครับนอกจากนั้นก็ยังเอาไปผสมกับครีมทาผิวทาหน้านะครับทำให้หน้าสว่างขึ้นนะครับในอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีร้านสปาร้านนวดนะครับสั่งไปนวดหน้าอกนะครับให้ผู้หญิงให้สาวๆนะครับทำให้หน้าอกคัดตึงนะครับได้ผลดีนะครับอันนี้เริ่มมาทางสายนี้แล้วแต่ผมก็ยังเน้นของผู้ชายอยู่นะครับสูตรที่3นะครับจะเป็นสีนี้นะครับสูตรที่3จะต่างจากสูตร1นี่สูตร1นะครับนี่อันนี้สูตร3นะครับสีก็จะต่างกันนะครับนี่สูตร3ก็จะเป็นดูทุ่งหมักน้ำมันผสมกราวเกลือแดงนะครับก็ใช้ดูทุ่งหัวสดเหมือนกันกับสูตร1นะครับแต่ว่าน้ำมันที่ใช้หมักเนี่ยจะเป็นน้ำมันสกัดของกราวเกลือแดงนะครับก็จะทำให้ดูทุ่งชะลอฤทธิ์ดูทุ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือจะปลอดภัยขึ้นใช้ง่ายขึ้นแต่ว่าผลสรรพคุณก็จะลดลงนะครับเพราะว่ากราวเกลือแดงเขาไปกดฤทธิ์ดูทุ่งไว้นะครับในการใช้ก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับนี่บางคนอาจจะชอบสูตร3บางคนอาจจะชอบเริ่มต้นที่สูตร1นะครับแล้วก็ทายืนระยะหรือว่านวดนะครับสำหรับสูตร2นี่ใช้กับกระบอกสูญญากาศก็ได้นะครับเนี่ยดีอยู่นะครับอันแนะนำเบื้องต้นแค่นี้นะครับต่อไปนะครับจะมาเล่าถึงเนื้อหาวันนี้นะครับก็คือดูทุ่งนะครับนี่ที่มองเห็นก็คือดูทุ่งนะครับดูทุ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปอเต่าให้นะครับนี่สังเกตนะครับที่ฝานออกมาดูทุ่งกับปอเต่าให้จะต่างกันอยู่ก็คือดูทุ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะของหัวที่มันเป็นวงเป็นขอบชัดเจนนะครับอันนี้คือดูทุ่งนะครับข้างในก็จะเป็นส่วนของแป้งก็จะมีเปลือกนอกนะครับแต่ว่าปอเต่าให้เนี่ยเขาจะมีความเป็นใยสูงมากนะครับสังเกตว่าจะเป็นใยเต็มเลยนะครับเต็มทั้งลำทั้งตัวทั้งท่อนเขานะครับตัดมาเดี๋ยวผมจะแกะปอเต่าให้ดูนะครับกล้องซูมไหมแกะออกก็จะเป็นใยๆอยู่นี่ครับอันนี้คือปอเต่าให้นะครับเนี่ยส่วนของแป้งไม่เยอะนะครับก็จะเป็นใยเยอะนะครับแม้แต่กลางหัวเขาก็ยังเป็นใยเป็นอะไรอยู่นะครับนะครับ
ปอต่อให้ทีนี้ก็ไปดูดูทุ่งนะครับดูทุ่งเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นใยอยู่เฉพาะเปลือกนะครับให้เห็นความแตกต่างเวลาเราแกะนะครับนี่ก็คือเปลือกนะครับเปลือกเป็นส่วนที่เป็นใยนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นหัวข้างในนะครับก็จะไม่ค่อยเป็นเส้นใยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นอ่อนกว่านะครับผงเป็นขุยแป้งนะครับขุยแป้งนะครับนี่คือดูทุ่งนะครับหัวที่ว่าฝานยาวๆก็เหมือนกันนะครับนี่ฝานตามยาวก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเปลือกนะครับเปลือกนอกที่เป็นใยนิดนึงแต่ว่าส่วนเนื้อในนะครับนี่เนื้อในเขาก็จะเป็นส่วนของแป้งส่วนของสารที่เราต้องการนะครับเอามาดูอีกอันนึงของปอเต่าไห้นะครับนี่ก็เป็นหัวใหญ่ๆนะครับปอเต่าไห้เราบีออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบีแผ่นไม้เลยนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ในกลางหัวเขานะครับฝานตัดเหมือนกันนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นใยเป็นเกล็ดเป็นใยเป็นผลึกเกล็ดไม้เยอะนะครับเราแกะออกจะเป็นคุยๆหมดเลยนะครับอันนี้ดูทุ่งอีกนะครับดูทุ่งเราหักโป๊ะมันก็จะเป็นส่วนของแป้งของผงนะครับแกะออกได้นะครับทีนี้เราเอาไปบดนะครับพอไปบดแล้วดูทุ่งจะเป็นแบบนี้ครับนี่ปอเต่าไห้ก็จะเป็นแบบนี้ครับความแตกต่างของ2ตัวนี้นะครับก็คือดูทุ่งจะมีลักษณะเป็นใหญ่ๆยุ่ยๆนะครับเหมือนสำลีนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นแป้งอยู่ข้างล่างนะครับที่เราบดออกมานะครับเป็นผงแป้งนะครับอ่อนนุ่มนะครับนุ่มจริงๆนี่ก็เป็นแป้งที่อยู่ข้างล่างนะครับส่วนปอเต่าไห้นะครับปอเต่าไห้จะเป็นแบบนี้นะครับบดแล้วจะเป็นเสี้ยนๆเหมือนเราบดไม้เลยนะครับจะมีความเป็นเสี้ยนๆเยอะมากนะครับอันนี้บดเท่ากันนะครับเวลาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับจะเป็นเหมือนเสี้ยนเยอะแล้วก็ส่วนแป้งก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็จะมีขุยเล็กๆนะครับเห็นไหมครับขุยเล็กๆพวกเนี้ยแบบนี้เยอะนะครับการใช้ประโยชน์ก็ต่างกันนะครับนี่คือความแตกต่างของปอเต่าไห้กับดูทุ่งนะครับทีนี้อีกอันนึงที่เห็นชัดเจนเลยก็คือปอเต่าไห้คันมากครับคันนะครับเป็นขุยๆขนๆเหมือนคายข้าวปิวไปทั่วคันแต่ดูทุ่งไม่คันนะครับดูทุ่งที่เราบดก็ไม่คันเป็นแบบเนี้ยจับได้นะครับสบายก็จะเป็นผงกองร่อนออกมาได้นะครับคันแต่ว่าดูทุ่งไม่คันแต่ว่าพอเราบดอย่างเงี้ยไอฝุ่นละอองฝอยที่มันปิวๆไปเนี่ยถ้าเข้าจมูกแสบมากครับนี่แสบจมูกมากแต่ปอเต่าไห้นะครับปอเต่าไห้คันนะครับไอฝุ่นที่มันปิวไปเนี่ยคันเหมือนคายข้าวคายเม็ดทานตะวันเลยนะครับแล้วก็ไอผงๆที่มันปิวถ้าเกิดเข้าจมูกก็จะแสบๆคันๆจมูกนะครับจะคันๆนะครับก็จะต่างกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวของดูทุ่งนะครับนี่หัวปอเต่าไห้ผมขุดมาไม่เยอะนะครับเหลือแต่ดูทุ่งคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็ให้ดูนะครับเน้นให้ดูก็คือความแตกต่างของดูทุ่งกับปอเต่าไห้นะครับบางคนอาจจะไปจําไปหลงไปสับสนกันนะครับนี่ความแตกต่างก็คือให้ดูนะครับเนื้อในนี่ดูทุ่งจะเป็นแป้งนะครับเราเอามือแกะงี้ได้แต่ปอเต่าไห้มันจะเป็นใหญ่ๆเลยนะครับแกะยากสับยากดูรอยผมสับมีดเป็นกันเลยนะครับเราหักออกมาก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับนะครับนี่ปอเต่าไห้นะครับนี่จะเป็นกันใหญ่ๆอยู่นะครับส่วนไอ้ดูทุ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเทียบกันก็ต่างกันอย่างเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ดูทุ่งอันนี้ปอเต่าไห้นะครับแบบฝอยก็เหมือนกันนะครับแบบฝอยก็ต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้จะละเอียดเป็นใหญ่ๆอันนี้จะเป็นเส้นเป็นเส้นๆนะครับคลิปนี้ก็เกือบ10นาทีนะครับผมก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากนะครับสุดท้ายก็ฝากผลิตภัณฑ์ของจักริดเหมือนเดิมนะครับสูตร1เข้มข้นเห็นผลไวสูตร2อ่อนโยนใช้ได้สะดวกสูตร3กลางๆนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้ครับผมสวัสดีครับ